จุรินทร์ยันมติปชป.ไม่รับผลการศึกษาของกมธ.นิรโทษเหตุมีคดีม 0.112 รวมด้วยการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 10:16 น.จุรินทร์ยันมติปชป.ไม่รับผลการศึกษาของกมธ.นิรโทษกรรมเหตุมีคดีม 0.112 รวมอยู่ด้วยอาจถูกนำไปเป็นศาลตั้งต้นนิรโทษกรรมในอนาคตที่รัฐบาลไตร่ตรองให้ดีอาจได้ไม่คุ้มเสียเมื่อวันที่16ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่15ตุลาคมมีมติไม่เห็นชอบทั้งผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและไม่เห็นชอบให้ส่งรัฐบาลรับไปพิจารณาว่ามีเหตุผลสำคัญ2ข้อคือกมธ.มีข้อเสนอให้นิรโทษกรรมการกระทำความผิดตามมาตรา112รวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะนิรโทษแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ตามและเพื่อป้องกันการนำผลการศึกษาของกมธ.ไปเป็นศาลตั้งต้นนิรโทษความผิดตามมาตรา112ต่อไปในอนาคตส.ส.ของพรรคเห็นว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสามารถทำได้หากนิรโทษกรรมความผิดอันเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทั่วไปเพราะอดีตก็เคยทำมาแต่ต้องไม่ควรรวมคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีการกระทำความผิดตามมาตรา112เพราะจะมีผลส่งเสริมให้มีการละเมิดมาตรา112ในอนาคตนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าอีกทั้งการนิรโทษการกระทำความผิดตามมาตรา112อาจเข้าข่ายละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่ระบุชัดเจนว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้เพื่อคุ้มครองพระประมุขเฉกเช่นอารยประเทศทั่วไปและเป็นหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมการกระทำความผิดตามมาตรา112จึงเป็นเรื่องต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งอยากให้รัฐบาลได้ไตร่ตรองให้ดีว่ายังควรเร่งนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่17ตุลาคมหรือไม่จำเป็นแค่ไหนและได้คุ้มเสียหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction พลัดตกจากโรงแรมเสียชีวิตในวัย31ปีรอบโลกวันที่17ตุลาคม2567 5:48 น.เลียมเพน BBC รายงานวันที่17ตุลาคมว่าตำรวจอาร์เจนตินาเปิดเผยว่าเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction วงบอยแบนด์ชื่อดังจากอังกฤษไอร์แลนด์เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย31ปีหลังพลัดตกจากชั้น3ของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงบัวโนสไอเรสเลียมเพนฟายโฟโต้บริติชซิงเกอร์เลียมเพนเพอร์ฟอร์มOn stage during a concert in front of the hotel The View to celebrate Paris as host for the 2024 Summer Olympic Game Paris France September 15, 2017 Reuters Charles Play Chow
ไฟล์โฟโต้ข้อความบางส่วนของแถลงการระบุว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังไปยังโรงแรมดังกล่าวหลังได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีชายคนหนึ่งที่แสดงอาการก้าวร้าวอาจอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาและแอลกอฮอล์เมื่อไปถึงก็ได้ยินเสียงดังบริเวณลานด้านในของโรงแรมและต่อมาพบชายคนหนึ่งที่กระโดดลงมาจากระเบียงห้องพักมีรายงานด้วยว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานักร้องหนุ่มเดินทางมายังอาร์เจนตินาเพื่อชมคอนเสิร์ตของไนออลโฮรานอดีตเพื่อนร่วมวง One Direction Police Officer Stand Watch OutsideThe Hotel William Payne Former One Direction Member Was Found Dead in Buenos Aires, Argentina October 16, 2024 Reuters Agustin Makarian ทั้งนี้เส้นทางการเป็นศิลปินของเลียมเริ่มต้นขึ้นในปี2551หลังเข้าร่วมการออดิชั่นในรายการประกวดร้องเพลง The X Factor ของสถานีโทรทัศน์ ITV ของอังกฤษแต่ไซมอนโคเวลหนึ่งในกรรมการตัดสินบอกให้เลียมกลับมาอีกใน2ปีข้างหน้าในปี2553เลียมกลับมาและทำผลงานได้ดีจนคณะกรรมการประทับใจจึงได้เข้าร่วมค่ายฝึกพิเศษกับศิลปินเดี่ยวอีก4คนได้แก่ไนออลโฮรานแฮร์รี่สไตล์ลูอิสทอมลินซ่าเซนมาลิกและวันไดเรคชั่นก็ถือกำเนิดขึ้นเลียมเพนไฟล์โฟโต้เลียมเพนเพอร์ฟอร์มดูริงเดอะ2017ซิงเกิลบอนแอดแมดิสันสแควร์การ์เด้นอินนิวยอร์ก US December 8, 2017 Reuters ลูคัสแจ็คสันฝ่ายโฟโต้วันไดเรคชั่นถือเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมีอัลบั้มอันดับหนึ่งของอังกฤษ4อัลบั้มและซิงเกิลอันดับหนึ่งอีก4เพลงรวมถึงติดอันดับชาร์ตทั่วโลกทั้งยังมียอดจำหน่ายกว่า70ล้านแผ่นและขายบัตรคอนเสิร์ตหมดเกลี้ยงในการแสดงทั่วโลกก่อนประกาศพักวงในปี2558ในปี2560ซิงเกิลเดี่ยวเปิดตัวของเลียมในชื่อ Strip That Down ขึ้นถึงอันดับ3บน Official UKชาร์ตและผลงานร่วมกับริต้าโอราในเพลง For You Soundtrack จากภาพยนตร์เรื่อง50 Shades of Grey ก็ติด10อันดับแรกของชาร์ตเพลงเช่นกันขณะที่ชีวิตส่วนตัวนั้นเลียมแต่งงานกับเชอริลโคนักร้องสาวจากวง Girl Aloud ในปี2559ปีต่อมาทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน1คนและเลิกรากันในปี2561ฝ่ายโฟโต้ Member of British Irish Boy Band One Direction L.R. Zayn Malik Niall Horan Harry Styles Louis Tomlinson and Liam Payne arrived for the premiere of Men in Black 3 in New York, U.S. May 23, 2012 รอยเตอร์แอนดรูว์เกลลี่ฝ่ายโฟโต้นายกรัฐมนตรีเล็งจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรแรกเชียงใหม่เชียงรายปลายตุลาคมฟื้นเหนือหลังน้ำท่วมการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 16:43 น.นายกรัฐมนตรีเล็งขนคณะรัฐมนตรีสัญจรเชียงใหม่เชียงรายปลายตุลาคมนี้ฟื้นเหนือหลังน้ำท่วมสั่งศึกษาจัดทำเป็นแผนแม่บทป้องกันระยะยาวขอบคุณทุกหน่วยหนุนงานสปช.ข้อมูลแจ้งเตือนไม่พลาดเมื่อเวลา 15:30 น.
วันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มคออสอว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งการในประเด็นสำคัญคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบโดยให้ไปดูว่ามีเรื่องอะไรที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีลงนามได้ขอให้ดำเนินการได้เลยเช่นการอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติขอให้ที่ประชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสรุปหรือประกาศเพื่อลงเล่นชั่วคราวโดยไม่ต้องมีการขออนุญาตในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินนายจิรายุกล่าวว่านายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะทำงานทั้งหมดเนื่องจากเป็นการประชุมในรอบหนึ่งเดือนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่10กันยายนและมีข้อสั่งการว่าให้วางแผนอย่างเป็นระบบเขียนเป็นแผนแม่บทเพราะหากเกิดเหตุการณ์เช่นจังหวัดเชียงรายจะแก้ปัญหาอย่างไรในช่วงสิ้นเดือนเอ็ดคอนี้นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดอยากไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อรับฟังปัญหาและวางแนวทางแก้ปัญหาขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะเป็นเอ็ดเชียงรายหรือเชียงใหม่เพื่อไปดูว่าหลังการฟื้นฟูแล้วจะแก้ไขปัญหาหรือนำไปสู่แผนแม่บทในการป้องกันอุทกภัยในอนาคตได้อย่างไรและพิจารณากิจกรรมระหว่างลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่าจะเป็นกิจกรรมแอวเหนือหรือลอยกระทงซึ่งที่ใจเชียงใหม่จะมีกิจกรรมต่อเนื่องหลายวันเป็นกิจกรรมพื้นเมืองเช่นเดียวกับที่เชียงรายนายจิรายุกล่าวว่าส่วนเรื่องโครงการแอวเหนือคนละครึ่งเป็นแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอและยังไม่ได้ข้อสรุปจะใช้รูปแบบเป็นการจ่ายคนละครึ่งหรือ1แถม1คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ที่ประชุมหารือการเร่งรัดเรื่องกฎระเบียบโดยเฉพาะค่าล้างโคลนภายในบ้าน 10,000 บาทอยากให้มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าลักษณะบ้านแบบไหนน้ำท่วมเท่าไหร่ดินโคลนค้างกี่วันถึงจะเข้าเกณฑ์เพื่อจะได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทตามมาขณะนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาสปช.ส่วนหน้ายังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์แม้กรมอุตุนิยมวิทยาจะรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือจะลดลงและเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวก็ตามทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณสปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนหน้าซึ่งจะเห็นว่าในการแจ้งเตือนไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดพร้อมขอบคุณเรื่องข้อมูลจากส่วนราชการทำให้สปช.รายงานแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างไม่ผิดพลาดนอกจากนั้นในที่ประชุมได้พูดคุยเรื่องการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและเมียนมาโดยจะมีการพูดคุยในเร็วๆนี้เพื่อกำหนดกรอบในการเตือนภัยให้ประชาชนทั้งสองประเทศก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ